โทรศัพท์มือถือนะฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่คนไทยหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่เรานั้นกำลังสนใจโทรศัพท์อยู่นะครับแต่รู้ไหมครับว่ามีมิจฉาชีพบางคนได้นำโทรศัพท์ปลอมมาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์จริงแล้วก็นำมาวางขายให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ได้ซึ่งวันนี้นะฮะทางช่องจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ปลอมครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยโทรศัพท์แบรนด์ดังๆอย่างเช่น iPhone ฮะต้องตกเป็นเหยื่อกับพวกมิจฉาชีพในการนำมาปลอมแปลงและนำมายัดไส้นะครับด้านนอกโชว์ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ด้านในกลับเป็นอีกรุ่นหนึ่งซะอย่างนั้นซึ่งวันนี้นะฮะทางช่องพี่เจมอกขอนำเสนอเกี่ยวกับวิธีดู iPhone ปลอมและ iPhone จริงนะครับสิ่งแรกนะฮะสำหรับคนที่ใช้ iPhone SE แล้วไม่รู้ว่าของเรานั้นเป็น SE หรือว่าเป็น 5S กันแน่ให้เรานะฮะเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกที่รูปภาพและกล้องครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีคำว่าอัดวิดีโอนะครับถ้าคุณซื้อ iPhone SE มันจะต้องมีคำว่า 1080p HD 60 frame rate นะฮะและรวมไปถึงการมี 4K วิดีโอด้วยแต่ถ้าตัวเครื่องของคุณเนี่ยฮะเปิดมาแล้วไม่เจอคำว่า 4K กับ60 frame rate จาก Full HD นะฮะแสดงว่าโทรศัพท์คุณนั้นยัดไส้มาเป็น iPhone 5S นั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะใครที่ใช้ iPhone 6และ 6S ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับเพราะตัว 6S นั้นนะฮะจะมีการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้ถ้าเปิดไปแล้วไม่มีแสดงว่า iPhone ของคุณนั้นเป็น iPhone 6นั่นเองครับวิธีที่2นะคือการเช็คจาก iCloud คือให้เรานะฮะเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นนะฮะให้เราเลือกที่ iCloud แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เรานั้นมีการล็อกอิน iCloud ไว้กับที่ไหนบ้างและเราก็จะทราบว่ามันใช้กับเครื่องรุ่นไหนกันแน่ย้ำว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อโทรศัพท์มากแค่ไหนนะฮะก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อใน iCloud ได้อยู่ดีครับวิธีที่3นะฮะก็คืออาจจะดู Advanced หน่อยนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกทั่วไปแล้วเลือกเกี่ยวกับครับเลื่อนมาดูตรงหมายเลขโมเดลครับจากนั้นนำหมายเลขโมเดลของท่านไปเซิร์ชใน Google นะครับและเราจะรู้ทันทีว่าโทรศัพท์เรานั้นมันเป็นรุ่นไหนกันแน่4นะฮะสำหรับบางคนที่ชอบซื้อโทรศัพท์มาแล้วได้กล่องมาด้วยเนี่ยและคิดว่าเป็นของแท้นะครับเพราะทางร้านจะไม่บอกหรอกว่าเป็นของแท้หรือของปลอมจริงมั้ยครับดังนั้นนะฮะตอนซื้อมาก็ดูนะครับว่าที่ชาร์จเนี่ยมันมีอะไรที่มีรอยขีดข่วนมั้ยมันมีคราบกาวตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเช็ครอบกล่องเลยครับว่ามันมีร่องรอยบุบอะไรหรือเปล่าผิดไปจากความเป็นจริงมั้ย5นะฮะคือการนำเลขอีมี่หรือว่าเลข serial number ของตัวเครื่องเนี่ยไปเทียบกับข้างกล่องนะครับว่ามันเลขเดียวกันหรือเปล่าสินค้า Apple ทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะฮะจะมีหมายเลข serial number ให้กับเรานะครับและสิ่งที่ให้มาก็คือข้างกล่องและในโทรศัพท์มือถือดังนั้นแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเอาหมายเลข serial number ในตัวเครื่องมาเทียบกับข้างกล่องได้นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่า6นะครับใครใช้ iPhone 6s แต่รู้สึกลังเลว่าของตัวเองนั้นเป็น 6s หรือว่าเป็น6กันแน่ให้เราหาเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกที่ Siri ครับและเปิดบท Siri เอาไว้โดยต้องตั้งค่าเป็นภาษาไทยเอาไว้ก่อนนะฮะจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อเราเปิดแล้วนะฮะก็ให้เราพูดคำว่าสวัสดี Siri และดูว่ามีการตอบสนองอะไรหรือเปล่าถ้าเป็น 6S นะฮะ Siri จะขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเป็น6ก็จะไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นนะครับและวิธีที่7นะฮะคือการใช้ระบบ 3D Touch ถ้าใครใช้ iPhone 6S อยู่นะฮะจะต้องรู้เลยครับว่าเราสามารถใช้ระบบ 3D Touch ได้นั่นก็คือการใช้ระบบการกดหนักกดเบาครับอย่างเช่นตรง Messenger นะฮะถ้าเรากดหนักๆเข้าไปเนี่ยมันจะมีไอคอนอีกอย่างนึงขึ้นมานะครับถ้ากดไปแล้วกดจนจอแม่งจะหักแล้วยังไม่ขึ้นมาแสดงว่าอาจจะเป็น6ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนขายบอกว่ามันพังแล้วไม่สามารถใช้ได้นะฮะก็ให้ท่านนะฮะกลับไปใช้วิธีที่1ถึงวิธีที่6ต่อเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับวิธีตรวจสอบว่า iPhone ของเรานั้นเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะครับถ้าหากท่านฮะเป็นคนนึงที่ตกเป็นเหยื่อนะครับสามารถดำเนินคดีกับคนขายได้เลยโดยเรานะฮะสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่คุยกันในแชทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่เราสามารถรวบรวมและเรียกว่าหลักฐานได้หลังจากนั้นนะฮะให้เรานั้นเดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านครับพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับทำการแจ้งความเลยนะครับหรือไม่นะฮะถ้าหากท่านยังเป็นคนนึงที่สามารถติดต่อกับมิจฉาชีพได้อยู่ก็โทรไปบอกมันเลยครับว่าถ้าไม่คืนตังค์มาเนี่ยจะแจ้งความแล้วนะแล้วดูว่ามันจะทำยังไงนะครับถ้ามันคืนตังค์อันนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของท่านผู้ชมแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับหรือถ้าคุณชอบมากๆนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจมอด Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ